ริยะขององค์การบริหารพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมสัมมนาพ.ศ. 2566ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักร่วมและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับผู้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่องานพัฒนาเมืองมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเอกชนให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นอาชีพในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้บริษัททางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำโครงการกิจกรรมของกิจกรรมรับรองแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องรับกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมภาคประชาสังคมเพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะแต่ละด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรธุรกิจเอกชนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ200คนปฏิบัติได้เวลาอันสมควรแล้วจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวเปิดงานและให้ข้อแนะนำกับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาขอเรียนเชิญครับ